สวัสดีครับคอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินนะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้ก็ตรงกับฉบับประจำวันศุกร์ที่10มิถุนายนปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้คุณเปลวเนี่ยพูดถึงเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีใช้หัวข้อว่าอย่างนี้ครับปรับครม.ไปจ่อเหวเริ่มต้นอย่างนี้นะครับเจ้าป่าเจ้าเขานี่เฮี้ยนนะครับเล่นงานสาวเอปรินาไกลคุบจนตกเก้าอี้ส.ส.ไปคนหนึ่งแล้วนะครับฐานที่เป็นนักการเมืองแล้วก็ไปบุกรุกป่าเรียกว่าผิดทั้งอาญาแล้วก็ผิดทั้งจริยธรรมร้ายแรงเลยทีเดียวนะครับเมื่อวานนี้ครับวันที่9มิถุนายนก็โดนอีกรายนะครับแต่ว่าไม่ใช่รายของธนาธรกับแม่แล้วก็กับเมียนะครับที่โหยหากันอยู่ด้วยความห่วงใยไม่ใช่นะครับแต่เป็นลูกกับพ่อคือนางกนกวรรณวิลาวัลย์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการอันนี้เป็นลูกนะครับส่วนผู้พ่อเนี่ยก็คือนายสุนทรวิลาวัลย์นายกอบจปราจีนบุรีนั่นแหละครับทั้งสองคนเนี่ยถูกปปช.ชี้มูลความผิดฐานสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐในการที่จะออกโฉนดที่ดินบุกรุกป่าเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นความผิดทางอาญานะครับอาจจะฟังยากอาจจะเข้าใจยากครับเอาอย่างที่เรียกกันตามภาษาชาวบ้านง่ายๆเนี่ยก็คือการรุกป่านั่นแหละครับสำหรับรัฐมนตรีช่วยกนกวรรณเนี่ยเป็นนักการเมืองซึ่งแน่นอนแล้วครับนอกจากว่าจะผิดอาญาแล้วเนี่ยปปช.ก็ยังระบุอีกด้วยนะครับบอกว่าการกระทำของผู้ถูกกล่าวหาที่7ซึ่งก็คือนางกนกวรรณเนี่ยนะครับเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงถือเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมด้วยซึ่งก็มีลักษณะร้ายแรงตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งพูดว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์การอิสระพุทธศักราช2561หมวดที่1มาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นอุดมการณ์ข้อ8หมวด2มาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักและก็ข้อ11นะครับไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือว่าทางอ้อมก็ตามแล้วก็สุดท้ายคือข้อ17ไม่กระทำการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่งประกอบข้อ27นี่แหละครับคดีนี้เนี่ยปปช.ชี้มูลความผิดทั้งหมด10คนด้วยกันนะครับเมื่อชี้มูลไปแล้วก็อาจจะมีคนตั้งคำถามในเมื่อกันว่าอ้าวแล้วยังไงต่อล่ะครับคำตอบคืออย่างนี้ครับทั้ง10คนเนี่ยนะครับจะต้องไปรายงานตัวกับพนักงานอัยการเพื่อที่อัยการจะได้นำไปยื่นฟ้องคดีต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค2เป็นลำดับถัดไปก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าขั้นตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นเพียงแค่ผู้ถูกกล่าวหาเท่านั้นนะครับส่วนจะผิดจะถูกอย่างไรเนี่ยก็อยู่ที่ศาลจะพิจารณาและมีคำตัดสินออกมาทีนี้สำหรับนางกนกวรรณเนี่ยนะครับจะต้องหลุดจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามมาตรฐานจริยธรรมหรือไม่นี่เป็นคำถามคำตอบคืออย่างนี้ครับคำตอบคือว่าเมื่ออัยการเนี่ยนำตัวส่งฟ้องศาลแล้วนะครับแล้วก็ศาลประทับรับฟ้องไปแล้วเนี่ยศาลท่านก็จะเป็นผู้พิจารณาว่าจะต้องให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีหรือไม่เท่านั้นแหละครับก็ต้องรอฟังคำสั่งศาลนะครับไม่ช้าหรอกครับอัยการออกหมายเรียกตัวเพื่อนำส่งฟ้องแล้วนะครับความจริงก็แทบจะไม่ต้องลุ้นแหละครับเพราะว่าดูตัวอย่างคดีลุกป่าจากรุ่นพี่อย่างเอปรินานั่นก็ได้นะครับคือต้องหลุดส.ส.ทันทีและยังถูกตัดสิทธิ์อีก10ปีด้วยซ้ำไปอ่ะทีนี้มาฟังรุ่นพี่อย่างปรินาหน่อยดีไหมครับว่าจะจำนันจาว่าอย่างไรเห็นเธอโพสต์เฟซบุ๊กทันทีเหมือนกันที่ปปช.แถลงข่าวชี้มูลไปแล้วเนื้อหาบอกว่าอย่างนี้ครับปรินาไกรคุปบรรทัดฐานใหม่จากศาลฎีกาศาลฎีกาพิพากษาปรินากรณีเข้าไปครอบครองที่ดินสปก.โดยที่ไม่มีคุณสมบัติรับมอบมาจากบิดาผิดจริยธรรมร้ายแรงเพราะว่านักการเมืองไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปครอบครองที่ดินของรัฐโดยศาลมิได้สนใจว่านักการเมืองจะได้ที่ดินของรัฐมาอย่างไรแต่เมื่อวันใดก็ตามที่คุณเป็นนักการเมืองแล้วเนี่ยคุณจะต้องคืนที่ดินของรัฐให้กับรัฐทันที
แล้วก็มีเครื่องหมายตกใจอีก6เครื่องหมายด้วยกันเนื้อหาว่าต่อไปครับบอกว่าปรินาเนี่ยคืนที่ดินให้สปกช้ายังไม่รอดเลยตามคำพิพากษาซึ่งภายหลังคำพิพากษาเนี่ยปรินายังติดใจอยู่ก็เลยเข้าไปกราบขออนุญาตเข้าพบผู้พิพากษาซึ่งท่านผู้พิพากษาก็ได้อนุญาตเพราะเห็นว่าคดีเนี่ยถึงที่สุดแล้วท่านก็ได้โปรดมีเมตตายอมพบกับปรินาโดยมีผู้นั่งร่วมรับฟังการเข้าพบหลายท่านด้วยกันปรินาไปกราบเรียนท่านว่าปรินาเนี่ยน้อมรับคำพิพากษาด้วยน้ำตาแต่มีเพียงคำถามแค่2คำถามเท่านั้นก็คือว่าทำไมคดีปรินาถึงมีการดำเนินการอย่างรวดเร็วแต่เพียงผู้เดียวปปช.ใช้เวลาชี้มูลความผิดปรินาเพียงแค่4เดือนเท่านั้นเองทำไมท่านผู้พิพากษาก็ตอบว่าท่านเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเคยมีดำริเร่งรัดทางปปช.ให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วไปแล้วแล้วก็ต้องให้ดำเนินการอย่างเท่าเทียมก่อนที่ปรินาจะมาขอพบท่านด้วยซ้ำไปนี่เป็นคำถามที่1ส่วนคำถามที่2เนี่ยนะครับเมื่อปรินาเห็นเลขาธิการปปช.ได้ออกมาแถลงข่าวว่าทางปปช.จะพิจารณาคดีแตกต่างกันออกไปเพราะว่าบางคนเนี่ยได้ที่ดินมาถูกต้องนั้นถือเป็นการพิจารณาคดีโดยไม่ยึดคำพิพากษาของศาลได้หรือไม่นี่คือคำถามที่2นะครับท่านก็ตอบว่าไม่ได้นักการเมืองเนี่ยจะครอบครองที่ดินของรัฐทุกประเภทไม่ได้เด็ดขาดไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามนี่เป็นคำตอบปรินาโพสต์ต่อครับบอกว่าวันนี้ปรินาเห็นข่าวนี้แล้วเนี่ยก็รู้สึกดีใจบอกวันนี้ปปช.ได้พยายามที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้กระทำความผิดอย่างเท่าเทียมกันและฝากประชาชนรับชมการทำงานของปปช.ต่อไปด้วยเนื่องจากว่าวันนี้มีเพียงนักการเมืองในฝั่งฝากรัฐบาลเท่านั้นที่ถูกดำเนินคดีส่วนบิ๊กของเพื่อไทยเลขาธิการพรรคเพื่อไทยประเสริฐจันทระรวงทองก็ยังคงรอยนวลแบบสบายๆอยู่แล้วก็ตามด้วยเครื่องหมาย#ที่นี่ประเทศไทยนี่เป็นโพสต์ของปรินานะครับคุณเปรย์บอกว่าโพสต์นี้เนี่ยทำเอาเพื่อนสสนี่เกิดอาการที่เรียกว่าหนาวกลางแดดขึ้นมาเลยนะครับหลายคนเลยนะครับเพราะว่านอกจากเอแล้วเนี่ยที่นายศรีสุวรรณจันยาไปยื่นกับปปช.ให้มีการตรวจสอบสสในข้อหาถือครองที่ดินโดยมิชอบผิดจริยธรรมร้ายแรงและตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการไต่สวนของปปช.เนี่ยมีอีก13คนนะครับประกอบไปด้วยโชติพิพัฒน์เตชะโสพลมณีกทม.จากก้าวไกลศักดินัยนุ่มหนูจังหวัดตราดจากก้าวไกลอดีตสสอย่างไวยพจน์อภรณ์รัตน์กำแพงเพชรจากพลังประชารัฐพิมพรพรพฤทธิพันธ์จากเพชรบูรณ์พลังประชารัฐวุฒิพงษ์นามบุตรอุบลราชธานีประชาธิปัตย์สุพลจุลสัยชุมพรประชาธิปัตย์ชินวรบุญเกียรตินครศรีธรรมราชประชาธิปัตย์มานพศรีพึ่งนครสวรรค์ภูมิใจไทยสลิดบุตรเนียนปราจีนบุรีภูมิใจไทยสนองเทพอักษรนรงบุรีรัมภูมิใจไทยประเสริฐจันทระรวงทองนครราชสีมาเพื่อไทยสุชาติพินโยนครราชสีมาเพื่อไทยสงวนพงมณีลำพูนเพื่อไทยนี่แหละครับนี่เป็นภาคศาลนะครับทีนี้เรามาดูภาคการเมืองกันบ้างกนกวรรณเนี่ยเป็นรัฐมนตรีจากค่ายของภูมิใจไทยเพราะฉะนั้นเมื่อต้องเข้าสู่ขั้นตอนกฎหมายอย่างนี้เอาละครับด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยการพ้นสภาพรัฐมนตรีก็ต้องยอมรับกันว่ามันมีความเป็นไปได้สูงมากนะครับทีนี้คำถามคือว่าแล้วจะส่งผลยังไงต่อก็อาจจะส่งผลทางจุดเปลี่ยนหรือว่าจุดหักเหในสถานะรัฐบาลที่นอกเหนือความคาดหมายอันจะประมาทไม่ได้นะครับประเด็นแรกเนี่ยที่บอกว่าจะไม่ปรับครม.เพราะว่ารัฐบาลอยู่อีกไม่กี่เดือนก็ครบเทอมแล้วประเด็นนี้เนี่ยนะครับคือเมื่อเกิดภาพบังคับจากที่รัฐมนตรีช่วยภูมิใจไทยอาจจะต้องพ้นจากสภาพเนี่ยประเด็นที่มันตามมาก็คืออะไรรู้ไหมครับคือเมื่อต้องปรับก็คงต้องปรับอย่างน้อย2เก้าอี้ที่ว่างอยู่ก่อนด้วยและอีกหนึ่งเก้าอี้ของภูมิใจไทยรวมแล้วทั้งหมดเป็น3เก้าอี้ด้วยกันทีนี้คำถามเนี่ยก็จะตามมาว่าเอาเฉพาะพลังประชารัฐก่อนเมื่อมีการปรับกวนไหนแหละครับคนไหนแหละครับที่จะได้ขึ้นแล้วใครแหละครับจะยอมใครนี่เป็นคำถามนะครับแต่ยังไม่จบแค่นั้นนะครับการถือโอกาสขอเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีบางคนที่เป็นอยู่ของพลังประชารัฐเนี่ยจะต้องตามติดให้ดีทำให้นายกกับลุงป้อมเนี่ยปวดหัวนะครับไม่ว่าจะเกิดปมให้ปวดใจระหว่างพี่ใหญ่กับน้องเล็กอันนี้แหละที่สำคัญฟองอากาศในเส้นเลือดเนี่ย
ทำให้แตกตายเฉียบพลันมามากต่อมากแล้วนะครับถึงไม่เชื่อก็อย่าไปลบหลู่ประเด็นนี้ก็แล้วกันนะครับทีนี้ประเด็นต่อมาจะว่าไปแล้วเนี่ยภูมิใจไทยก็เป็นพรรคการเมืองใหญ่เป็นอันดับ2รองจากพลังประชารัฐแล้วนะครับเรียกว่าเป็นตอม่อใหญ่ในการค้ำยันรัฐบาลให้อยู่ได้นะครับภูมิใจไทยเองไม่เคยงอแงไม่เคยเกี่ยงงอนให้นายกต้องร้อนใจหรือว่าไหวหวั่นกับเรื่องเสียงในทุกฤดูกาลโหวตเลยไม่มีเลยเลือกตั้งใหม่ๆอย่าลืมนะครับตอนนั้นภูมิใจไทยเนี่ยมีแค่50เสียงต้นๆแค่นั้นแหละครับไล่เลียงกับประชาธิปัตย์มาเลยหารแบ่งเก้าอี้กันแล้วเนี่ยพลังประชารัฐได้รัฐมนตรีทั้งหมด18คนประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยได้เท่ากันนะครับคือพรรคละ7คนนั่นเป็นอดีตแต่วันนี้เนี่ยภูมิใจไทยจาก50งอกเป็น62ครับและไม่แค่นั้นนะครับยังมีส.ส.ที่ฝากเลี้ยงอยู่ตามฝากฝ่ายค้านอีกประมาณ15คนหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าโหวตวาระสำคัญแต่ละครั้งเนี่ยถ้าเกิดเชื่อแป้งไม่รอดครับแต่ถ้าเกิดเชื่อหนูภูมิใจไทยนี่แหละครับที่จะรอดได้มีมือมืดมือสว่างยกค้ำให้รัฐบาลรอดตายชัวร์เนี่ยร่วม80เสียงด้วยกันแต่ภูมิใจไทยอย่างว่าแล้วครับทำบุญอย่างเดียวครับไม่เคยคิดจะเรียกร้องเอาส่วนบุญเป็นเก้าอี้รัฐมนตรีเพิ่มจากนายกรัฐมนตรีแต่อย่างใดไม่เคยเลยนะครับตรงนี้แหละครับที่เป็นประเด็นบนเหตุและบนผลในตัวของมันเองคือเมื่อจะปรับครม.กับเก้าอี้ที่เหลืออยู่นอกเหนือจากเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยของกนกวรรณแล้วเนี่ยนะครับมันจะเกิดกรณีที่เรียกว่าการวัดใจขึ้นมาระหว่างนายกรัฐมนตรีกับรองนายกอนุทินวัดใจว่าจะแบ่งเก้าอี้2เก้าอี้ที่ว่างอยู่เนี่ยให้กับภูมิใจไทยซึ่งเป็นมิตรในสนามรบบ้างหรือจะเอาเองทั้งหมดนี่เป็นคำถามผมเชื่อครับหมายถึงคุณเปลวเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าถ้ามีการปรับคนในภูมิใจไทยเนี่ยก็ต้องไปบอกให้หัวหน้าเนี่ยไปทวงสิทธิ์อันควรได้ตามสัดส่วนต้องมีแน่ๆส่วนประชาธิปัตย์นี่คุมลูกพรรคให้ดีนะครับอย่าให้เป็นฝ่ายค้านในพรรคร่วมรัฐบาลให้ได้ซะก่อนนะครับแล้วค่อยไปคุยกับเขาที่เป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยแค่เขาไม่ถอดทอน7เก้าอี้ไปบ้างเนี่ยก็นับว่าดีแล้วนะครับสรุปอย่างนี้ครับคุณเปลวสรุปว่าพรรคร่วมเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาหรอกครับความไม่ชัดเจนในพลังประชารัฐเองนั่นแหละครับที่จะก่อปัญหาที่เรียกว่าพากันพังนะครับ